สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุ์ตุลกันวันนี้คุมพันธุ์มาเก็บมะเขือเทศของน้องสาวด้วยค่ะของน้องเต็มใจวันนาเบิ้งพี่น้องพัวถ้าเสียดายมันเนี่ยค่ะมันแห้งมันตายเลยค่ะพี่น้องน้ำบ่ฮอดเก็บไปใส่ตู้เย็นไว้ถ้าตำส้มด้วยค่ะพัวเสียดายของครับคือน้ำปลาหยานี่แล้วค่ะเขาซื้อเนี่ยก็หลายบาทได้ค่ะพี่น้องเนี่ยเอาไปใช้ตำส้มเพราะว่ากุมพันกับมากินตำส้มทุกมากินตำส้มดูอยู่ยุงเลี้ยงก็ได้ตำเกือบทุกมือแล้วค่ะนี่ค่ะน้ำบ่ฮอดโอ้โหดีต้นนี่นี่ค่ะได้เยอะแล้วหากินตามภาษาเด้อค่ะพี่น้องเด้อจากไร่นาสวนผสมนี่แหละน้ำก็ฝนก็บ่ตกแห้งแล้งตายแก้เกี้ยเบิดแล้วน้ำประปาบ่ฮอดนี่ค่ะอันนี้เป็นไงป่ะเด็กอีกคนนึงนี่หลายเต็ดนี่ได้แล้วป่ะเก็บมะเขือต่อพี่อีกพวงนึงไงมดมาเจาะบ่เนี่ยฮะเนี่ยมดมาเจาะมาสิได้ป่ะนี่ก็เก็บไปซุปได้ด้วยค่ะเนี่ยพี่น้องว้าโอ้มะเขืออะไรเนี่ยมะเขือพร้าวเหรอพี่น้องเก็บไปซุปฮ้อนเนี่ยซีหาหน่วยกับพอซุปเลยเด้เนี่ยนะนะเก็บอ๋อไปเถอะไปร้อนร้อนร้อนตรงไหน หมดแล้ว นี่เหรอไปเสร็จแล้วเราไปกันเถอะมาตามมันก่อนนี่ค่ะได้เยอะอยู่ค่ะเนี่ยดูเบิ้งพี่น้องเนี่ยได้แตงไทยพร้อมแล้วค่ะนี่ค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่น้องเบิ้งนาโคมพันนี่แหละเขาบอกว่าชีวิตชาวไร่ชาวนาเนี่ยหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเหงื่อไหลอาบแก้มเราจะต้องมีความเพียรพยายามความอดทนค่ะพี่น้องเราไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคเพราะว่าเราเกิดเป็นลูกชาวนาเราทำได้อยู่แล้วค่ะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเดี๋ยวพบกับคุมพันธุ์ในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ